ลาดหุ้นไทยเดือนหน้าปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจะมีคำแนะนำอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณพิชัยเลิศสมพงศ์กิจนะครับกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัททรัพย์ Innovest X ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักบักครับครับพี่วิชัยครับประเมินทิศทางหุ้นไทยวันนี้ขยับขึ้นแรงนะฮะตามตลาดต่างประเทศหรือเปล่าหรือเรามีปัจจัยภายในที่เข้าหนุนนำครับพี่หลักๆเป็นการฟื้นตัวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับก็เป็นการตอบรับรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดนะครับรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจที่นั่นเนี่ยชะลอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือซอฟต์แลนดิ้งนะครับจะสังเกตว่าช่วงประมาณสัปดาห์เศษที่ผ่านมาเนี่ยตลาดได้มีการปรับลดความคาดหวังที่จะเห็นเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยแรงๆนะครับเรียกว่าล่าสุดเนี่ยตลาดมองว่าการประชุมครั้งถัดไปเฟดจะลดดอกเบี้ยเพียง 0.25% เท่านั้นนะครับก็น่าสังเกตว่ามันสวนทางกับของเราของเขาลดดอกเบี้ยช้าลงแต่ของเราเนี่ยก่อนหน้านี้มองว่าอาจจะไม่ลดเลยในปีนี้แต่ณขณะนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เนี่ยมากขึ้นหลังจากที่เห็นตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยแผ่วลงรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีความเสี่ยงจากผลกระทบจากน้ำท่วมที่เป็นวงที่กว้างขึ้นนะครับตอนนี้กระทบไปประมาณสัก12ล้านไร่แล้วนะครับแล้วตัวกำลังซื้อก็ออกอาการที่อาจจะแผ่วลงถ้ามันมีวงที่กว้างกว่านี้นะครับนั้นก็เริ่มมีความคาดหวังว่าของเราเนี่ยอาจจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้เฟดรีแอคชั่นนะครับว่าดอลลาร์แข็งขึ้นเงินบาทอ่อนลงในช่วงประมาณสัปดาห์เศษที่ผ่านมาตอนนี้เราก็เริ่มชะลอละแถวๆ 33.5 เศษๆนะครับพอเงินบาทเริ่มชะลอการอ่อนค่าเนี่ยแรงขายของผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เริ่มชะลอลงเช่นกันนะครับก็เปิดโอกาสให้หุ้นบ้านเราเริ่มโง่หัวขึ้นได้ซึ่งมันสวนกับผู้ลงทุนสถาบันที่ยังคงเข้าซื้อต่อเนื่องเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นการเข้าซื้อของตัวกองทุนวายุพัฒน์นะครับซึ่งก็เป็นการเน้นตัวใหญ่ที่มีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีสูงด้วยก็มีส่วนทำให้ตัวดัชนีเนี่ยเคลื่อนขึ้นมาตอนนี้กำลังใกล้ทดสอบกรอบบนที่บริเวณแนวต้าน1470ครับวันนี้เราปิดไปที่1468นะบวกไป11จุดมูลค่าการซื้อขายเนี่ย 50,000 ล้านนะครับความสนใจก็คงไปอยู่ที่หุ้นหลายตัวการจะทะลุกรอบนี้ขึ้นไปเนี่ยก็คงต้องการปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติมนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องท่าทีหรือสัญญาณจากนโยบายการเงินทั้งของเราแล้วก็ของธนาคารกลางนะครับแล้วก็รวมถึงตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่จะออกมาในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมดูเรื่องผลประกอบการไตรมาส3นะครับที่จะเริ่มทยอยออกมามากขึ้นโดยเริ่มต้นที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่จะรายงานงบไตรมาส3ในก่อนสิ้นปีในวันที่21ตุลาคมและหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาเรียลเซกเตอร์ก็จะทยอยรายงานงบออกมานะนอกจากของเราแล้วของที่สหรัฐก็ออกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจจะเริ่มมีผลน้อยลงคนจะกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องผลประกอบการหลายหุ้นหลายกลุ่มมากขึ้นค่ะครับประเมินแนวโน้มการประกาศผลประกอบการของไตรมาส3รอบนี้หน่อยนะครับคิดว่าจะมีกลุ่มไหนที่งบออกมาดีมีกลุ่มไหนที่งบอาจจะออกมาผิดหวังนะครับประเมินภาพรวมของการประกาศงบรอบนี้เป็นยังไงครับจริงๆน่าจะยังไม่ตื่นเต้นมากนะครับกลุ่มที่อาจจะต้องจับตาดูหน่อยก็คือพวกพลังงานโดยเฉพาะโรงกลั่นตัวปิโตรเคมีนะฮะเนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยถอยลงมาเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันตอนกลางปีนะฮะเน้นในโรงกลั่นรวมถึงปิโตรเคมีอาจจะมีรายงานตัวสต็อกขาดทุนจากตัวสต็อกได้นะครับขณะเดียวกันการดำเนินงานปกติเนี่ยทั้งค่าการกลั่นทั้งสเปรดของปิโตรเคมีนะก็ถือว่าฟื้นช้ากว่าที่มองไว้ส่วนนึงก็เป็นผลพวงจากตัวเศรษฐกิจจีนนะที่ขยายตัวได้ต่ำกว่าที่ได้เคยมองกันไว้นะครับเป็นในกลุ่มที่เป็นสินค้าพวกกระพันเหล่านี้เนี่ยผลประกอบการมีความเสี่ยงที่อาจจะออกมาต่ำกว่าที่ได้เคยคาดการณ์กันไว้แล้วก็การฟื้นตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นของเศรษฐกิจจีนรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับในขณะที่กลุ่มธนาคารเนี่ยเราคงไม่ค่อยตื่นเต้นนักนะครับที่ไม่ค่อยดีก็คือว่าตัวสินเชื่อเนี่ยเรียกว่าแทบไม่ขยายตัวเลยนะฮะแต่ที่ดีก็คือลดภาระในการตั้งสำรองหรือนี่สงสัยจะสูญลงนะครับส
วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่ก่อนหน้านั้นเคยกังวลว่าจะปิดแคบลงบ้างอันเนื่องจากจังหวะการปรับลดดอกเบี้ยในประเทศนะครับแต่ปรากฏว่าจนถึงขนาดนี้ดอกเบี้ยก็ยังไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเช้าๆแล้วเนี่ยคงจะออกมาบวกเล็กน้อยก็ไม่ค่อยตื่นเต้นอีกเช่นกันส่วนกลุ่มที่อิงกับกำลังซื้อในประเทศเนี่ยเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่เข้ามาตอนช่วงปลายไตรมาส3ก็ยังไม่ได้เห็นผลนะน่าจะไปเห็นผลชัดเจนขึ้นในช่วงของไตรมาส4ซะมากกว่านะครับรวมๆเนี่ยเราคิดว่างบที่จะออกมาน่าจะไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่ก็จะมองไปถึงจังหวะการปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยนะครับจะสังเกตว่ามีการเก็งกำไรล่วงหน้าละเช่นพอบอกว่าดอกเบี้ยมีโอกาสปรับลดลงได้เนี่ยก็เริ่มมีการปรับลดตัวกลุ่มธนาคารแล้วก็จะเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับซึ่งจะได้ผลดีโดยเฉพาะยิ่งพวกบรรดาลีสซิ่งทั้งหลายนะตัวกลุ่มนี้เนี่ยเด่นกว่ากลุ่มธนาคารในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นครับครับเท่าที่ประเมินปัจจัยที่พอจะหนุนนำตลาดหุ้นไทยช่วงหลังจากนี้นะครับในเรื่องวายุภาคกับหุ้นแต่ละตัวเนี่ยแรงส่งจะเริ่มหมดหรือยังฮะหรือว่าตอนนี้แค่เพิ่งเริ่มครับพี่พิชัยครับจริงๆเราขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับในเดือนกันยาแล้วก็เริ่มเห็นการแกว่งออกด้านข้างเนี่ยในช่วงประมาณตั้งแต่ปลายเดือนกันยาจนถึงณขณะนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ยังไม่ทะลุ1470สักทีนะครับก็ต้องรอละว่าจะมีปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆไหมนโยบายการเงินทั้งของเราทั้งของธนาคารกลางหวักนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนนะครับที่ก็แอบลุ้นอยู่หลังจากที่ปิดหวังไปตอนต้นสัปดาห์นะครับตอนนี้กระทรวงการคลังจีนเนี่ยก็บอกว่าจะมีแถลงการในวันเสาร์ที่12นี้นะครับดูซิว่าจะมีมาตรการกระตุ้นด้านคลังฝั่งเพิ่มเติมออกมาหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้มุมมองต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยถูกปรับขึ้นได้บ้างนะครับรวมถึงตัวของเราเองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งน้ำดีช่วยคลังก็ส่งสัญญาณนะครับว่ามีแน่อาจจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าโคเพเมนต์หรือการลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งถ้าเราดูย้อนกลับไปในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีมาตรการคล้ายๆที่เรียกว่าช็อปช่วยชาตินะครับหรือมาตรการที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะเอาไปลดหย่อนตัวภาษีได้ซึ่งเราคิดว่าหน้าตามันก็คงจะคล้ายๆประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าคงจะรอจังหวะให้น้ำลดไปก่อนนะเราก็กระตุ้นตอนช่วงลอยต่อปลายปีต้นปีอีกทีหนึ่งนะครับหุ้นตัวใหญ่ก็แน่นอนหนึ่งไม่พ้นนะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวแต่หุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคเนี่ยถ้าเป็นลักษณะช็อปช่วยชาติเนี่ยมันจะเป็นบิ๊กไอเทมนิดหนึ่งนะก็คือเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากขึ้นไม่เหมือนกับตัวจานแจกเงิน 10,000 บาทที่ส่วนใหญ่เอาไปเน้นตัวของอุปโภคบริโภคค่ะครับครับมาดูหุ้นท็อปพิกที่เป็นหุ้นแนะนำของวันนี้กันด้วยครับวันนี้ตัวที่เด่นๆขึ้นมาเนี่ยเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่พึ่งตัวประกันสังคมนะครับหลังจากก่อนหน้านู้นเนี่ยมีความกังวลว่าตัวค่ารักษาความโรคที่มีความซับซ้อนเนี่ยที่เรียกว่าตัว RW เนี่ยเคยจ่ายกันอยู่ 12,000 บาทต่อ RW ปรากฏว่าตอนช่วงปลายปีงบประมาณไม่พอก็ถูกปรับลดลงเหลือเพียง 7,200 บาทนะครับก็มีการเจรจากันระหว่างประกันสังคมกับทางโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นคู่สัญญานะครับแล้วก็มีการชงตัวเลขที่ 15,000 บาทต่อตัว RW นะครับซึ่งมันเปลี่ยนเรียกว่าโทนเซนติเมนต์เลยจากที่เคยคิดว่ามีความเสี่ยงนะตอนนี้กลับกลายเป็นอัพไซด์ก็จะสังเกตว่าคนที่มีสัดส่วนรายได้จากประกันสังคมเยอะเช่น BCHซึ่งอยู่ที่ประมาณสัก 30% ของรายได้รวมเนี่ยวันนี้ดีดนำขึ้นมาบวกไป 3.3% เป็นต้นตัวรองลงมาอย่างตัว CSG เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันก็บวกขึ้นมา 2.9% เป็นต้นนะครับแต่ก็เรียนว่าอันเนี้ยคงจะอยู่ในขั้นตอนการเจรจาต่อไปในสัปดาห์หน้าวันที่17ตุลาคมนะครับวันนี้ราคาดีดขึ้นมาก็ยังไม่จำเป็นต้องเร่งไล่เก็บหุ้นนะครับอาจจะดึงจังหวะรอตอนช่วงหุ้นย่อนะฮะในขณะที่หุ้นที่ไม่ได้ทำตลาดตรงนี้แต่ราคาหุ้นยังอยู่ในโทนที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนก็อย่างตัวพระราม9ที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวจากการที่จะมีจำนวนเตียงที่ให้บริการมากขึ้นมีเนื่องจากอาคาร B เสร็จมาพักหนึ่งละแล้วก็ทยอยกลับไปเรียกว่าปรับปรุงตัวอาคาร A ทีละฟลอร์นะครับแล้วก็เริ่มทำศูนย์รักษาที่มีความโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นท
ทำให้นอกจากมีความสามารถในการให้บริการที่ดีขึ้นรักษาโรคที่มีความยากขึ้นเนี่ยยังได้ประโยชน์จากผู้ป่วยต่างชาติที่ทยอยเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแล้ว valuation ก็ยังอยู่ในโซน2วันนี้เห็นว่าคนไปเล่นหุ้นที่เป็นผู้สัญญาของประกันสังคมและอาจจะเทคหุ้นตัวพระราม9ลงมาแล้วก็มองเป็นจังหวะในการเก็บขาสะสมได้ครับตอนช่วงหุ้นย่อครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับพี่พิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลากหลายปัจจัยยังคงหนุนนำหุ้นไทยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของความคาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็วิยุพักด้วยที่ยังคงหนุนนำอยู่นะครับประกอบกับการขึ้นตามตลาดต่างประเทศด้วยทำให้วันนี้หุ้นไทยขึ้นยังโดดเด่นนะครับแต่กลยุทธ์การเลือกหุ้นหลังจากนี้ก็ต้องเน้นกันมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ทาง InvestX นะครับให้ไว้ที่ BCS นะครับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดในช่วงเซต 5PM ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ